กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะบรรยากาศภายในการประกวดมิสยูนิเวิร์สเวทีอันดับหนึ่งของโลกและเวทีอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคุณผู้ชมนะคะดูจากเมื่อวานแล้วเนี่ยที่นั่งแทบจะไม่พอนะคุณผู้ชมหลายคนก็มาถามพี่เต๋าแม่มีบัตรเหลือไหมแม่มีบัตรเหลือไหมบอกไม่มีถ้าพีริมเนี่ยยังพอหาให้ได้บ้างใช้คำว่าบ้างนะคะแต่ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นรอบไฟแนลเนี่ยไม่มีเขาขายบัตรเนี่ยมันโซเอาไปตั้งแต่แบบ4นาทีแรกแล้วนะคะแล้วก็คนเยอะมากนะครับไปเดอะมอลล์บางกะปิอ่ะลันขึ้นไปบนรถไปบนลานจอดอ่ะบ่ายโมงรถเต็มหมดแล้วอ่ะรถเต็มหมดแล้วอ่ะแล้วก็หาที่จอดรถยากมากกว่าจะได้ที่จอดนี่มันยากแสนยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่มีบัตรตอนวันพรีลิมกับวันจริงถือว่าโชคดีแล้วค่ะได้เข้าไปในงานนะคะแต่ว่าที่โชคดีอีกหนึ่งอย่างสำหรับคนดูทางบ้านแล้วก็คนดูที่อยู่ในฮอล์ MCC ฮอล์นะคะนั่นก็คือพิธีกรของเราจริงๆหลายคนก็ถามมาเยอะว่าเอ๊ะพี่เต๋าคะพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรเนี่ยจะได้มาเป็นพิธีกรหรือเปล่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าความสามารถความเก่งน้ำเสียงการออกเสียงของ PK เนี่ยระดับโลกนะคะเป็นคนที่สำเนียงเอเซนต์เป็นอเมริกันจ๋าเลยนะคะแล้วก็พูดดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนุกดำเนินรายการได้อย่างลื่นไหลนะคะแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยนะคะปีนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวพิธีกรนะคุณผู้ชมนะคะเป็นน้องอาร์มก่อนกันนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนก็ต่างสงสัยว่าเอออาร์มทำไมอาร์มทักทายคนผู้คนในฮอนอกจากคำว่าสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนบ้านอาเซียนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะอาจจะมีประเทศไหนบ้างที่น้องอาร์มทักทายแล้วก็แต่วันนี้เมื่อคืนนี้มันถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยนะคะที่เม็กซิโกด้วยและที่ทั่วโลกที่อเมริกาด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ I took each and every one of you as much as I could so let's start with Xin chào Selamat malam Sabai di Hola And Mabuhay There you go and of course the whole universe Can I hear your voiceคือมีการถ่ายทอดสดไปทั่วอาเซียนนะคะในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคุณผู้ชมนะคะก็จะมีลาวนะคะแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เขามากันเลยเขามาดูเลยเขามาดูทุกรอบเขามาดูการประกวดนางงามไทยทุกรอบนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็โอลานี่ก็จะเป็นพวกลาตินาลาตินอเมริกานะคะทั่วหมดเพราะเม็กซิโกนี่ก็โอล่าหมดเลยนะคะอเมริกากลางอเมริกาใต้ก็จะโอล่าหมดนะคุณผู้ชมนะคะก็ถ่ายทอดเขาก็ดูว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำผลงานไว้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันก็คือตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอนโทเนียโพซิลเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาต้องจับตามองประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สายสะพายแข็งและก็แข็งมากนะคะตอนนี้สายสะพายไทยแลนด์เนี่ยอาจจะแข็งกว่าฟิลิปปินส์แล้วนะคะอาจจะแข็งกว่าฟิลิปปินส์แล้วนะคะคุณผู้ชมขาโดยหลังเสร็จสิ้นนะคะน้องอาร์มก่อนกันก็ได้เปิดใจนะคะว่ามันตื่นเต้นมากเพราะเขาบอกว่าจบงานสดๆร้อนๆตอนนี้เหมือนจะลอยนะคะเข้าใจคำว่ายกภูเขาออกจากอกจริงๆเพราะกดดันเยอะมากเพราะเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานเพราะมันไม่ใช่ถ่ายทอดสดจะแค่ประเทศไทยมันมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไปที่ลาตินอเมริกาด้วยและก็มีคนส่งแรงใจแรงเชียร์นะคุณผู้ชมนะคะมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการแชร์ไปยังเพจเวทีใหญ่ๆได้ออนแอร์กันไปทั่วโลกและก็เพิ่งทราบจากแม่ปุ้ยว่าผู้ใหญ่ทางนู้นเองก็เพิ่งทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะดีมาทราบทีหลังต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนๆนางงามในการต้อนรับเป็นอย่างดีเขาเคยเป็นพิธีกรในนี้ด้วยนี่ เหมือนจะเป็นยูไออะไรนะมิตรนางสาวไทยด้วยนะเขาเป็นเยอะของ TPN เนี่ยเขาจะมีประมาณ3คนเราเองก็พยายามนะคะช่วยสาวงามให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเวลาตอบคำถามก็จะถามให้ช้าๆนะคะเพราะเราเองก็เคยผ่านตรงจุดนี้มาก่อนลงเวทีก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับแม่ปุ้ยแม่ก็บอกว่ารอดผ่านแล้วผ่านแล้วนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะนะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะผ่านเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีหน้านะคะจะได้ทำต่อหรือไม่หรือ PK จะมาดำรงหน้าที่พิธีกรต่อหรือจะเป็นพิธีกรคนใหม่มาทำต่ออีกหรือไม่เราก็ไม่ทราบแต่ปีนี้ก็จบอย่างสวยแล้วก็จบอย่างได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศก็สนุกด้วยเหมือนเกมโชว์นั่นแหละเนาะเหมือนดูเกมโชว์ช่องเวิร์กไอช่องไอเนี่ยช่องวันเนาะเหมือนดูรายการเกมโชว์ช่องวันเลยนะคะ
มากันต่อเลยนะคะมากันต่อเลยสำหรับข่าวความรักของคู่นี้เนาะคิมเบอรี่ยอมรับทะเลาะกับหมากปรินนะคะจนมีน้ำตานะคะล่าสุดนางเอกสาวคิมเบอรี่เปิดใจหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีอย่างหมากปรินนะคะมาเกือบจะครบปีแล้วยอมรับว่ามีการทะเลาะกันบ้างนะคะและลั่นคำนี้ไม่เลิกกันหรอกค่ะนะคะโดยคิมเบอรี่ก็ได้เปิดใจนะคะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าฮันนีมูนเราก็จะได้ของฟรีไงแต่ไปเป็นแฟนเฉยๆก็จะไม่ได้อะไรเวลาไปโรงแรมเขาก็จะดูแลดีดอกไม้แชมเปญนะคะผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะคะตื่นเต้นเจอกันเราควรหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆหลายคนมองว่าเจอกันทุกวันเบื่อกันบ้างไหมนะคะมันก็คงมีอารมณ์นั้นอยู่แล้วแหละนะคะทะเลาะกันบ้างมีน้ำตาบ้างอย่างน้อยก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ได้ปรับความเข้าใจกันไม่เลิกกันหรอกค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะของเข้าใหม่ปรามันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีความสุขนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่เต๋าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ